ลุงคะลุงลุงเฮ้ยมึงเรียกใครว่าลุงเนี่ยเขาหน้าเขาหลังหักเรียกใครอ่ะดูจมูกกูบ้างนะเกรงใจจมูกกูบ้างมึงเรียกอะไรลุงลุงเนี่ยเอ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะคือฉันขอถามทางหน่อยได้ไหมคะถามทางเหรอได้สิแต่มันมีค่าใช้จ่ายนะโต้ยเมื่อกี้ว่ากูได้ยินไหมเนี่ยบ้านน้องพัดนี่ทางไหนหรอคะบ้านน้องพัดเหรออ๋อผมรู้ครับแต่มันมีราคาอยู่2เลทนะ20บาทกับ100บาทคุณจะเลือกเอาแบบเออถามทางแค่นี้มีแบ่งเลทราคาด้วยเหรอคะอ้าวก็แล้วแต่นะไม่อยากรู้ก็แล้วแต่โอ๊ยเดี๋ยวแล้ว20ใช่ไหมคะนี่คือ20โอเค ดูนี่นะคุณเดินตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไงต่อคะเอ้าก็คุณเลือดเลท20บาทผมก็บอกได้แค่นี้แหละโอ๊ยร้อยนึงก็ร้อยนึงไปๆแล้วรีบบอกทางมาเร็วขอบคุณครับฟังดีๆนะคุณเห็นซอยนั้นมั้ยครับคุณเดินตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็บ้านหลังแรกเลยครับเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมีบ้านเดียวต่อไปจะขอความช่วยเหลืออะไรจากใครเนี่ยหากมีมารยาทบ้านนะครับเอ๊ะนกเหรอ นี่สรุปกูโดนหลอกใช่ไหมเนี่ยโผล่จมูกต้อยสาธุเฮ้ยมันโดนหลอกคืนบ้างวะอัชชูโอ้ใครแช่งกูวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอยู่ดีๆกูได้เงินมา120บาทฟรีๆกูนี่ฉลาดไม่พอเบ้าหน้าดีเฮ้ยเฮ้ยเบนก็นึกว่าใครที่แท้ก็เพื่อนจมูกต้อยของกูนี่เองเฮ้ยเพื่อนไปเฝ้ามอเตอร์ไซค์กูหน่อยดิพอดีว่าน้ำมันหมดว่ะเดี๋ยวกูไปซื้อน้ำมันแล้วแล้วกูไม่มีนาฬิกาเฮ้ยแป๊บเดียวเองนายเบนเดี๋ยวพวกกูจ่ายค่าช่วยเฝ้าให้ก็ได้ไม่มีเวลาที่จะเล่นเมื่อกี้โอ้ไม่ตอบเลยเออได้แล้วมึงจะจ่ายกูเท่าไหร่อ่ะ200เลยอันนี้เฮ้ยจริงเหรอโอเคงั้นพวกมึงรีบไปรีบมานะเว้ยกูรอนานไม่ได้กูต้องไปนกต่อโอเคโอเคเออรู้แล้วนะไปดูเลยนะได้ได้เน่คุณมาทำอะไรที่รถผมเนี่ยหึนี่รถคุณเหรอนี่รถเพื่อนผมจะเป็นรถของเพื่อนคุณได้ยังไงกุญแจรถอ่ะอยู่ที่ผมเนี่ยลงมาโจ๊กเอ้ยนางสิงเกือบทำกูติดคุกไม่ล่ะพวกมึงเบนลุงจะไปไหนอ่ะลุงมอไซค์กูอ่ะนี่พวกมึง2ตัวยังมีหน้าจะมาถามกูอีกเหรอฮะพวกมึง2คนเนี่ยไปขโมยรถคนอื่นมาใช่มั้ยเกือบทั้งกูติดคุกไปด้วยแล้วพวกมึงเนี่ยรู้มั้ยเนี่ยขโมยอะไรของมึงรถคันนั้นกูซื้อต่อคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันอีกอย่างถ้ารถคันนั้นไม่ใช่รถกูจริงๆอ่ะกูจะยอมเสียเงินจ่ายให้มึงเฝ้าทำไมตั้ง200วะเออว่ะที่มึงพูดก็มีเหตุผลดีด้วยว่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้มีคนมาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของรถนะเว้ยแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็เอากุญแจออกมาแล้วเสียบสตาร์ทออกไปเลยอ่ะจริงๆนะเว้ยกูไม่ได้โกหกไม่รู้อ่ะไม่สนอ่ะมึงทำมอไซค์กูหายมึงก็ซื้อคืนกูเลยซื้อคืนอะไรวะกูไม่มีตังค์เอางั้นเอางี้ไหมล่ะ200บาทที่มึงให้อ่ะกูให้มึงคืนก็ได้กูไม่เอาละอ่ะคืนให้มึงเลยโอ้ย200มันจะไปพออะไรมอไซค์คันนั้นกูซื้อมาตั้ง15,000จ่ายมาเลยสแกนมาแล้วให้ทุกแขกท่านทุกนั้นถึงตัวเอาแล้วไงกูโผล่จมูกต้อยสาธุขอให้มันโดนหลอกคืนบ้างวะยังอยู่เหรอขอบคุณนะพี่ไอ้สแกนเนียนโอ้แบตไม่หมดด้วยเท่าไหร่นะ15,000